นาทีทวนนะครับซึ่งท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่นะครับให้ความเมตตากับโกติตลอดมานะครับคงจะพูดคุยกันเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็พี่น้องทั่วโลกทั่วไทยก็จะได้ฟังพร้อมกันนะครับท่านเตรียมบันทึกไว้ท่านผู้ฟังที่ยังฝากคำถามไว้ข่าวฝากคำถามทางหลังไมค์ได้นะครับน่าจะได้ถามท่านอาจารย์ทีหลังนะครับแล้วก็พี่น้องที่เตรียมบันทึกเสียงครับนะฮะตอนนี้สัญญาณมาเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะได้คุยกับท่านอาจารย์นะในเรื่องวันนี้ครับเชื่อว่าข่าวสารบ้านเมืองเยอะมากๆเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับครับวันนี้เป็นไงล่ะอะไรข่าวอะไรมากมายอยากจะคุยประเด็นไหนบ้างอยากจะคุยกันเรื่องไหนมีประเด็นคือต้องถามอาจารย์ตรงๆเพราะว่าก่อนที่จะคุยอาจารย์ครับผมก็ได้พูดคุยกับพี่สุชาตินาคบางไทรนะครับเพราะว่าผมเนี่ยคือเราตรงนี้เราถามตรงไปตรงมาครับนะในเรื่องที่โดนกล่าวหาว่าไปรับใช้อำมาตย์รับเงินจากอามาตมาจากคุณบรรพตนะครับแล้วก็อาจารย์ก็โดนหางเลขไปด้วย อาจารย์หวานก็โดนไปด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ทางเมืองไทยดังมากๆเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของการสัมผัสภาคประชาชนบังเอิญมันมีข่าวมาวันนี้ต่อเนื่องกับคุณขวัญชัยพนาก็นะครับนะฮะทะเลาะวิวาทกับเจดาพี่ๆนะครับนะอย่างที่ทราบนะครับนะแกนนำเรานะอาจารย์ธิดานะแล้วก็กลุ่มเล็กกลุ่มย่อยตอนนี้นะท้าตีท้าต่อยกันหมดผมก็เลยไม่ทราบว่าทำไมมันอยู่ในช่วงที่จะหาเสียงผู้ว่ากทมด้วยนะแม้กระทั่งเรื่องของนะครับการต่อว่าต่อขานแอดคาราบาวที่นะฮะมาแต่งเพลงให้ท่านพงศพัฒน์เบอร์9จากพี่น้องแสดงว่าทำไมคนแสดงเยอะแยะไม่ให้มาร้องอะไรอย่างนี้เพราะว่ามีคลิปออกมาว่ามีคลิปของแอดขึ้นเวทีไปที่ปัดด้วยแล้วกับเอามาออกมาพร้อมกันในช่วงนี้หมดเลยมาต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจารย์อยากให้อาจารย์วิเคราะห์วิจารณ์หน่อยว่าเอ๊ะทำไมมันมาประดังประเดลุ่งช่วงนี้นะครับซึ่งมันเยอะเหลือเกินเอาละคือไอ้เรื่องวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ว่ากันไปนะไอ้เรื่องใครจะไปด่าใครอะไรตั้งแต่ผมคงไม่ต้องไปยุ่งอันนั้นแต่ทีนี้เอาเป็นประเด็นประเด็นไปนะครับอาจารย์ครับเอาว่าในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมใช่ไหมล่ะครับคือขออนุญาตอาจารย์ที่เดียวว่าทำไมไอ้สื่อต่างๆไม่เล่นว่าไอ้ความเลวความซ้ำการทุจริตของไอ้ปัดเรื่องโรงพักแค่นี้ก็เงียบไปเรื่องปลอสองก็เงียบไปแต่ไอ้เรื่องอย่างนี้มาเป็นข่าวหน้าหนึ่งเนี่ยผมนึกบอกว่าเอ๊ะทุกวันนี้อย่างที่อาจารย์ว่าเลยนะครับเราแค่ได้ทำงานหรือเปล่านะชัยชนะมันยังไม่มีจริงๆอย่างที่ว่าหรือว่าไม่มีชัยชนะเลยแม้แต่นิดเดียวครับอาจารย์ก็วันนี้เนี่ยเราอันดับแรกเราต้องนิ่งนิดหนึ่งครับนะสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าเรานิ่งหน่อยเราอย่าไปตื่นเต้นตื่นตัวกับข่าวในสื่อต่างๆนะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าสื่อต่างๆพวกนี้มันจะเอาใครมันเป็นมิตรกับเราแค่ไหนถูกไหมล่ะปฏิครับอาจารย์ประเทศไทยเป็นสื่อเลือกข้างมาแล้วเนี่ยศึกเลือกข้างครับถูกต้องครับอาจารย์แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องวันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นแล้วใช่ไหมล่ะครับก็อดีตนะนายพลตำรวจเอกคนหนึ่งที่ทำงานนะให้กับใครต่อใครเนี่ยระดับสูงเนี่ยนะใส่ชิดนะครับแต่ถ้าอำมาตย์เนี่ยนะก็ออกโรงเปิดตัวเลยนะโดยมารยาทแล้วเขาครับครับผมเน็ตมันอ่อนไปนะคือเน็ตอ่อนหรือว่ามันมีปัญหาทางเทคนิคหรือเปล่าครับอาจารย์มันจ้าเหมือนกันพูดไปแล้วมันหายไปเลยใช่ครับก็จะอย่างนี้นะครับอย่างวันนี้ผมคุยกับคุณนาทีสอนวารีก็เสียงก็เดี๋ยวหายเดี๋ยวคือแต่ไอโทรศัพท์ผมไม่ได้ปกตินะที่พวกดูดไว้ครับแต่วันนี้เน็ตทางสกายไม่น่ามีปัญหาครับตอนนี้อาจารย์ครับต้องเริ่มใหม่แล้วครับนะชัดเจนแล้วครับว่าเสียงมาแล้วนะอาจารย์ครับครับผมครับวันนี้ตั้งคำถามเป็นประเด็นไปเลยวันนี้จะได้ตอบประเด็นเนี่ยเอาประเด็นเลยครับท่านฟังครับตอนนี้ผม อยู่กับท่านอาจารย์สุพงศ์ถิ่นท่วนนะครับประจำวันวาเลนไทน์ครับวันที่14นะครับนะฮะกุมภาพันธ์ครับพุทธศักราช2556ขึ้น4ค่ำเดือน3ปีมะโรงนะครับคือประเด็นนี้ครับอาจารย์
ประเด็นที่สำคัญเลยเนี่ยหนึ่งนะครับในเรื่องตอนนี้หน้าหนึ่งที่ขึ้นมาหมดเนี่ยคือเรื่องความแตกแยกนะครับของคนเสื้อแดงซึ่งผมยังงงว่าทำไมเอามาเป็นข่าวใหญ่ข่าวที่เป็นผลงานของรัฐบาลไม่เอามาเป็นข่าวนะครับแล้วข้อสองนะครับแม้แต่เรื่องนะครับที่เป็นข่าวกับเรื่องอย่างนี้อาจารย์นะครับคือมีแต่สื่อสื่อพิมพ์แต่ว่าข้างล่างก็เอาเสื้อแดงมาลงไม่ว่าเรื่องทหารที่ปะทะอยู่ก็ไม่พูดแต่ตอนนี้ที่ท้าวอรทามากที่สุดก็คือเรื่องของคุณสุชาติดากบากสายต้องถามตรงนี้ก่อนเลยครับเพราะว่าไม่ถามไม่ได้นะว่าทำไมอยู่ๆแล้วมีประเด็นนี้ออกมาหรือว่ามีความมุ่งหมายพี่สุชาติจะเล่นการเมืองหรือเปล่าถึงมาสกัดกั้นหรืออะไรต่างๆนี่เพราะผมไม่ทราบเรื่องนี้เลยนะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะอาจารย์ที่จะถามครับตรงนี้เป็นการดิ้นครั้งใหญ่ของตัวแทนของอมาตย์คือพระวันชัยปัดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเที่ยวนี้มันแพ้ขึ้นมานี่นั่นหมายความว่านะครับกองทัพที่ตั้งใหญ่ที่กทมเนี่ยต้องย้ายไปที่ปักใต้ทั้งหมดหรือเปล่าครับอาจารย์เอาเรื่องฮัลโหลปกติเสียงไปไหมครับอาจารย์ครับชัดเจนครับชัดเจนครับอาจารย์ครับเรื่องการเมืองเนี่ยนั้นหลายหลายคำถามเนี่ยมันเกี่ยวข้องมันเป็นคำถามเดียวกันหมดเลยครับปกติวันนี้ครับคือที่ผมก็คือประเด็นตรงเนี้ยคือผมว่าอาจารย์อธิบายยาวไปเลยครับเพราะว่าถ้าถามเป็นข้อนี่คือหนึ่งในการพูดคุยครั้งนี้ผมเชื่อว่าอย่างอาจารย์เนี่ยใครจะอะไรก็ตามอาจารย์จะนิ่งตลอดแต่ว่าวันนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าหนึ่งมันเป็นสื่อไปแล้วแล้วตอนนี้ที่คุยกันก่อนที่จะคุยกับอาจารย์เนี่ยผมคุยให้ฟังเนี่ยผมบอกว่าใครจะแตกแยกแตกต่างช่างไม่มันครับเพียงแต่ปัญหาอย่างเดียวคือตอนนี้เป้าหมายเรามีอะไรเป้าหมายเราสู้เพื่อใครสู้ตรงไหนตรงนั้นต่างหากที่จะเดินไปครับไอ้ส่วนข้างทางใครจะแวะเก็บดอกไม้บ้างเฟี้ยงก้อนหินใส่กันบ้างมันเรื่องของมันแต่เราต้องมีเป้าหมายชัดเจนผมเอาตรงนี้ครับอย่างผมบอกว่าผมเล่นเรื่องพนักงานก็ต้องเล่นตรงนี้ใครจะมาบอกว่าทำเพื่ออะไรก็ช่างแม่งมันแต่เป้าหมายเรารู้แล้วว่าทำเพื่อประชาชนคนทั้งประเทศอยู่แล้วตรงนี้ต่างหากครับอาจารย์ครับก็เอาอย่างนี้นะครับปกติครับครับฟังผมจะเข้าประเด็นก็คือว่าผมจะพูดถึงสถานการณ์นะทั่วไปมันจะได้คลุมหมดนะครับเพราะว่าทราบว่าวันที่23เนี่ยอาจารย์ก็จะพูดที่กลุ่มเด็กวัดด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่นี่เขาฝากรูปมาให้นะอาจารย์ครับฝากรูปมาให้ผมก็เลยใส่อัลบั้มของผมที่นะครับที่ผมทำเรื่องพลังงานอยู่นะครับครับผมก็พูดเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้ให้ท่านฟังกันครับนะครับแล้วท่านก็คงจะมองเห็นภาพนะว่าที่มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้นั้นมันมาจากสาเหตุอะไรกันบ้างครับแล้วก็ไอ้เรื่องอื่นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันในรายละเอียดถ้าจะถามประเด็นเจาะประเด็นเข้าไปในเรื่องบุคคลเรื่องอะไรเดี๋ยวเราค่อยครับก็เดี๋ยวคำถามที่ซีบอกผมคงจะจดไว้ด้วยครับอาจารย์ท่านต้องค่อยๆไอ้หลังจากที่อาจารย์นะฮะวิเคราะห์วิจารณ์ด้านการเมืองเสร็จก่อนครับครับเชิญเลยครับท่านครับวันนี้ประเด็นใหญ่ก็ยังอยู่ที่เลือกตั้งกทม.นะครับครับผมครับการเลือกตั้งกทม.คราวนี้นั้นมันไม่ได้มีผลแค่เรื่องกทม.อย่างเดียวการแพ้ชนะของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ย มันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวครับครับสำคัญถึงขนาดที่ว่าถ้าประชาธิปัตย์แพ้คราวนี้อันดับแรกเลยอภิสิทธิ์นะก็อาจจะต้องหลุดจากนะตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เลยทีเดียวอ๋อครับและก็พรรคประชาธิปัตย์วันนี้นั้นดูเหมือนว่าจะต้องเร่งนะหาทางสกัดกั้นพรรคเพื่อไทยอย่างไรนะโดยเฉพาะหน้านะเฉพาะหน้าก่อนครับจะก็จะต้องหาทางไม่ให้พรรคเพื่อไทยนะเอาชนะผู้ว่ากทม.ครับไอ้เรื่องใครแพ้ใครชนะเดี๋ยวเราค่อยวิเคราะห์กันนะครับปกติครับอาจารย์เราพูดให้รู้ว่าวันนี้ท่านผู้ฟังครับถ้าเราสนใจการเมืองหรือจะติดตามการเมืองเนี่ยก็ขอบอกท่านว่าวันนี้นะครับในประเทศไทยนะครับพรรคประชาธิปัตย์
ำทุกวิถีทางและถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดวันนี้เขาไม่ได้คิดว่าอภิสิทธิ์จะได้ขึ้นเป็นนายกเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะความเป็นไปได้มันเท่ากับศูนย์แต่วันนี้นั้นเรื่องสำคัญที่สุดของพรรคประชาธิปัตย์นั้นอยู่ที่เรื่องผู้ว่ากทม.นี่ครับถ้าผู้ว่ากทม.คราวนี้พรรคประชาธิปัตย์แพ้ก็หมายความว่าในอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์นั้นกระทบกระเทือนอย่างหนักและกระทบกระเทือนถึงอนาคตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยครับปกติครับครับอาจารย์ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าผลกระทบอันนี้มันใหญ่มากสำหรับประชาธิปัตย์และอภิสิทธิ์และก็ไม่ใช่เฉพาะอภิสิทธิ์คนเดียวสุเทพเทือกสุบรรณด้วยครับซึ่งทุกวันนี้ก็ดูแล้วรู้สึกว่าดวงสุเทพดวงอภิสิทธิ์เนี่ยนะมันไม่ได้รุ่งพุ่งแรงเหมือนสมัยล้มคุณสมัครเลยครับนะสมัยล้มคุณสมชายเลยวันนี้ดูเหมือนว่าดวงมันจะไม่ค่อยเข้าข้างนะทั้งอภิสิทธิ์ทั้งสุเทพแล้วก็ดวงคุกเนี่ยนะดวงคุกที่รู้สึกว่ามันโผล่มาให้เห็นอยู่เหมือนกันนะอืมครับดวงอภิสิทธิ์ดวงสุเทพเนี่ยมันดวงคุกมีนะนี่ดวงคุกมีดวงนะดวงคุกมีแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับถึงแม้ว่าแล้วบางคนก็บอกว่าไม่หรอกอภิสิทธิ์สุเทพมันไม่มีทางที่จะติดคุกได้หรอกในประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยใครๆก็รู้ว่าอภิสิทธิ์สุเทพนั้นเป็นเด็กใครเท่านั้นถูกต้องครับผมก็ว่ากันด้วยอาจารย์แล้วก็ตีก็ว่าอย่างนั้นใช่ไหมล่ะครับคิดอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะแต่ว่าอาจจะถูกแค่ครึ่งเดียวครับแต่ถ้าคิดให้ถูกทั้งสองครึ่งหรือว่าทั้งดุ้นเลยเนี่ยนะก็ตีจำไว้นะมันมีปรัชญาอย่างหนึ่งเขาบอกว่าจับประสิ่งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงครับถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเขาบอกว่านะเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ยั่งยืนจีรังครับนะไอ้นั่นแหละคือสัจธรรมเลยแหละกุฏิครับถามว่าถ้าเรายึดหลักปรัชญาว่าสรรพสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงนั้นก็หมายความว่าความมั่นคงของอภิสิทธิ์ของสุเทพนะครับมันก็จะไม่มั่นคงตลอดกาลถูกไหมล่ะครับผู้นำบางประเทศนะเพิ่งกลับมาขึ้นศาลตอนนี้ก็มีนะผู้นำบางประเทศสมัยที่ยึดอำนาจล้มรัฐบาลนะก็คล้ายๆประเทศไทยนี่แหละเอาผิดไม่ได้ข้าออกกฎทีละตุ๊กกำให้ตัวเองแต่พอเวลาเปลี่ยนไปปั๊บเนี่ยนะวันเวลาเปลี่ยนไปพอรัฐบาลเมืองเข้าสู่ระบบดีแล้วเขาก็กลับมาเอาความผิดเอาไปขึ้นศาลครับทั้งใดก็ฉะนั้นนะเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนอภิสิทธิ์และสอนสุเทพครับผมแต่ก็จริงๆแล้วถ้าเขาเรียนปรัชญานิดหนึ่งเนี่ยก็จะเข้าใจหรือว่าถ้าศึกษาศาสนาพุทธศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเข้าใจง่ายเลยว่าสรรพสิ่งนั้นน่ะมันไม่ยั่งยืนจีรังครับการมีอำนาจนั้นน่ะเขาถึงบอกว่าให้ระวังนะไอ้วันไม่มีอำนาจเนี่ยไม่ควรระวังหรอกกติครับไอ้ครับเนี่ยนะไอ้วันที่มีอำนาจไอ้วันที่ได้อำนาจเนี่ยแหละระวังอ่ะมันจะชิบหายครับนี่ผมไม่ได้หมายถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดนะกติครับผมหมายถึงนี่คือหลักทั่วไปหลักสัจธรรมหลักปรัชญาครับและก็ในประเทศไทยเนี่ยนะมันจะตายหามันจะชิบหายกันเพราะว่ามันมีอำนาจนั่นแหละพอมันมีอำนาจแล้วพอมันใช้อำนาจผิดเนี่ยนะนั่นแหละมันจะส่งผลร้ายแล้วมันก็ค่อยๆชิบหายไปเนี่ยนะตอนนี้พระพุทธเจ้าและหลักศาสนาที่เขาสอนไว้มากมายเลยว่าผู้มีอำนาจเนี่ยจะต้องใช้อำนาจทำไหมอำนาจทำคือสูงสุดนะนะอำนาจทั่วๆไปวันนี้เนี่ยนะมันอำนาจหลอกนะอำนาจหลอกอภิสิทธิ์มีอำนาจกี่วันนะอภิสิทธิ์ได้เป็นนายกกี่วันนะครับคนตายไปเท่าไหร่อ่ะเลือดท่วมแผ่นดินนะนี่ไงนั่นแหละเพราะอภิสิทธิ์ไม่ได้ใช้อำนาจทำแต่ไปว่าอำนาจหรือเขาเรียกว่าลูกแกะอำนาจไงลูกแกะครับเพราะกลัวว่าตัวเองจะต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโอ้ยสมัยนั้นเนี่ยนะถ้าอภิสิทธิ์นะถ้าอภิสิทธิ์นะพอคนเสื้อแดงชุมนุมเรียกร้องให้ยุบสภาอภิสิทธิ์บอกเอ้านะเพื่อเห็นแก่ชาติบ้านเมืองไม่อยากให้มันวุ่นวายถึงแม้ว่านะนะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องผมก็จะยุบสภาให้สมมติพูดอย่างนี้ขึ้นมาเลยครับอาจารย์
แล้วก็ไม่ต้องไปทำไม่ต้องให้ทหารมาฆ่ามาแกงพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปสั่งการไม่ต้องไปออกคำสั่งอะไรต่อมีอะไรแล้ววันนี้อภิสิทธิ์กสุเทพจะต้องไปรอขึ้นศาลอยู่ทำไมล่ะครับถูกไหมล่ะแล้ววันนี้เนี่ยท่านจะกลายเป็นนายกที่โอ้คนเคารพเสียงประชาชนอะไรต่อมีอะไรไปนะอายุก็ยังน้อยอยู่โอกาสเราจะกลับมาได้อีกเยอะอีกหลายครั้งเป็นนายกในอนาคตได้อีกแต่พอคนพอเขาเรียกว่าเนี่ยนะพอยึดติดกับอำนาจมันไม่ได้ยึดติดกับอำนาจอย่างเดียวไปยึดติดอำนาจแล้วยังไปยึดติดกับตำแหน่งครับยึดติดอำนาจยึดติดตำแหน่งยังไม่พอไปยึดติดอยู่กับผลประโยชน์และไปยึดอยู่กับคันสำเสริญเยินยอนะเรียกได้เป็นนายกไปไหนเขาเรียกว่าหน้าท่านนะมีรถด้านนำหน้าไปไหนที่โอ้ยังกะราชาอะไรต่างๆเนี่ยนะไอลักษณะอย่างนี้แหละนี่นะครับพอไปยึดติดของพวกนี้แล้วก็ไปหลงกับมันเขาเรียกหลงกับอำนาจหลงกับอำนาจสุดก็ถูกอำนาจทำลายหมดครับไม่ใช่เพราะอภิสิทธิ์นะยังมีอีกหลายคนครับและก็ใช่เฉพาะฝ่ายเสื้อแดงเพื่อนเหลืองนะอย่างเดียวนะไอฝ่ายเสื้อแดงก็ต้องฟังไว้มั่งนะครับอยู่ที่ที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้ว่าใครนะหมายความว่านะเป็นอุทาหรณ์สอนใจดังนั้นนะวันนี้เนี่ยพิสิทธิ์เองเนี่ยมันหมดแล้วธรรมดาเนี่ยมันหมดแล้วขึ้นเป็นนายกไม่กี่วันก็ฆ่าคนทั้งประเทศอย่างเงี้ยมันไม่มีที่ไหนอยู่ได้หรอกครับครับเพียงแต่มันจะผจญชะตากรรมวันไหนที่มันจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆครับนะไม่มีเบาลงหรอกครับเรื่องเบาลงไม่เกี่ยพิสิทธิ์กับสุเทพเนี่ยนะติดคุกแน่นอนนะอาจารย์อืมมันไม่มีเบาลงหรอกครับคืออนาคตคนอื่นเนี่ยเขาจะสุขเขาจะสบายแต่อนาคตสุเทพอนาคตอภิสิทธิ์เนี่ยนะอนาคตก็ไม่คุกก่อนนะไม่คุกก็อาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่เลยแต่ไม่ได้กลับประเทศไทยเหมือนกันเลยไอเนี่ยนะครับเอาละอนาคตของเขาก็ทำเอาเองนะไม่มีใครทำให้หรอกครับแต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะประสบกับอนาคตเลวร้ายตรงนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยตำแหน่งหัวหน้าพรรคยังค้ำอยู่เมื่อเป็นหัวหน้าพรรคอีกคนเป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็ถึงแม้คดีจมหูอยู่อย่างนี้เนี่ยนะแล้วก็นะตอนนี้เนี่ย DSI ก็นะก็พูดง่ายๆว่า DSI เขาก็นะจ้องที่จะนะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเพราะเขาไม่กลัวแล้วเนี่ยเพราะวันนี้มันจะเป็นนายกแล้วนี่ครับมันจะต้องนายกแล้วนี่นะเนี่ยทีนี้อภิสิทธิ์วันนี้ยังคุมพรรคประชาธิปัตย์ได้อะไรได้เพราะว่าได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่ถ้าถูกคุ้มพันบริพัตรแพ้คราวนี้นั้นหนึ่งโดยโอ้ยมารยาทและโดยมารยาทคนที่เป็นหัวหน้าพรรคและแพ้ศึกคราวนี้นั้นนะศึกกทม.ซึ่งอะไรครับถ้าเพื่อไทยแพ้มันไม่เคยมีผลอะไรหรอกครับปกติครับเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยมันแพ้มาก่อนแล้วใช่ครับไม่มีปัญหาแต่ประชาธิปัตย์ชนะมาแล้วคราวนี้มาแพ้ขาดเนี่ยนะหรือว่าแพ้แบบเนื้อจะนิติดูไม่ได้เนี่ยนะครับอันดับแรกเนี่ยนะถ้าคนไม่หน้าด่านนะนี่ต้องมีวงเล็บไว้ด้วยนะอันดับแรกถ้าว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่หน้าด่านเขาต้องรีบแสดงตัวขอลาออกมัดกุฏิโอ้แล้วก็ให้พรรคพิจารณาคนใหม่ก็มาพรรคอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ก็ได้แต่ว่าจะต้องแสดงสปิริตก่อนครับจะต้องลาออกก่อนลาออกไปก่อนแต่เอาว่าปัญหาว่าอภิสิทธิ์เนี่ยมันรู้จักคำว่าสปิริตหรือเปล่าผมกลัวว่าอภิสิทธิ์เนี่ยมันไม่เคยรู้จักคำว่าสปิริตมันจะไม่ลาออกแค่นั้นแหละแต่คราวนี้อภิสิทธิ์ก็รู้ว่าถ้าไม่ลาออกคราวนี้ในพรรคประชาธิปัตย์ก็คงไม่แฮปปี้นะที่จะอุ้มอภิสิทธิ์ต่อไปแล้วอย่าลืมนะพี่ชวนเนี่ยนะพี่ชวนเราเนี่ยนะถึงแม้ว่าเหนียงแกจะยานไปหน่อยนะครับพี่ชวนถึงแม้ว่าเหนียงแกจะยานไปหน่อย นี่แหละครับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวนะผมส่งข้อความมาผมออกอากาศก่อนเดี๋ยวมีคนเรียกก่อนพี่ชวนวันนี้ถึงแม้ว่าเหนียงแกจะยานแต่หัวใจแกยังแต่งตึงนะยิ่งวันนี้วันวาเลนไทน์เนี่ยนะโอ้ยพี่นะพี่ชวนแกยังมีนะหัวใจนะเบิกบานมีความสุขอยู่คือพี่ชวนยังอยากที่จะกลับมาเป็นนายก อยากจะกลับมาเป็นนะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งนึงอ่ะนะ76ก็น่าจะ76โอ้ยอย่าว่าจะ76เลย
และบางคน90ก็มีบางคน80กว่าก็มีไม่เห็นเหรออ๋อใช่ครับนะใช่ครับก็อ่ะก็อยู่เต็มไปหมดอ่ะนะไอ้ลำพังตาจวนเนี่ยนะลำพังตาจวนเนี่ยนะบอกแล้วเหียงแกยานไปหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแกก็ยังมีนะยังมีลักษณะที่แกก็ยังมีความหวังดีกับชาติบ้านเมืองอยากจะรับใช้ชาติบ้านเมืองต้องพูดกันว่าถึงแม้อายุผมจะมากก็ไปหน่อยนะครับท่านนะแต่ผมก็เป็นห่วงใยชาติบ้านเมืองไม่แพ้คนหนุ่มคนสาวและยิ่งที่ผมมีประสบการณ์ชีวิตผ่านมาถึงขนาดนี้เนี่ยผมก็อยากจะรับใช้ประเทศชาตินะอีกครั้งหนึ่งก็มองเห็นว่าประเทศชาติถ้าผมไม่แสดงความรับผิดชอบในวันนี้นั้นก็จะทำให้เกิดปัญหาวิกฤตหนักขึ้นนี่สไตล์ชวนเขาจะต้องพูดอย่างนี้กฎีเข้าใจว่าเวลาคือปัญหาวันนี้เนี่ยในประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ขอบอกให้ท่านได้รับรู้รับทราบไปด้วยว่าถ้าแพ้วันนี้ดันอภิสิทธิ์เนี่ยหนึ่งถ้าไม่ด่าด้านก็ต้องแสดงตัวลาออกนะแล้วต้องคนในพรรคประชาธิปัตย์เองเขารู้อยู่ลึกๆทันทีครับทุกคนรู้นะรู้ไหมว่ารู้ไหมว่าในพรรคประชาธิปัตย์เขารู้ว่าอย่างไรรู้ว่าเราเนี่ยรู้ตัวว่าอภิสิทธิ์เนี่ยนะเอาพักไปไม่รอดอาจารย์ก็ยังสนับสนุนกันอยู่เนี่ยเขารู้จริงหรือเปล่าหรือว่าเขายังไม่มีคนแทนไอ้ที่ยังสนับสนุนกันอยู่นะนั่นหมายความว่าเขารอเงื่อนไขนะงอเงื่อนไขให้อภิสิทธิ์เนี่ยร่วงเองนะลักษณะเขายังไม่หักฐานน้ำใจกันแต่ลึกๆที่บอกไงว่ารู้อยู่แก่ใจว่าก็ปกติเราคิดดูสิวันที่อภิสิทธิ์ฟอร์มสดที่สุดเนี่ยคือวันที่ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะปกติครับถูกไหมการเมืองนี่เนี่ยนะก็พูดในเชิงการเมืองกันแล้วเนี่ยวันที่ภาพลักษณ์อภิสิทธิ์ดีที่สุดคือวันที่อภิสิทธิ์ยังไม่ได้เป็นนายกเป็นผู้นำฝ่ายค้านที่อภิปรายนะด้วยคำพูดนะที่ปลีดหัวใจคนไม่แพ้ใต้ชวนครับแต่พอวันที่อภิสิทธิ์ได้ขึ้นเป็นนายกภาพของความคมนะภาพของคนหนุ่มนะที่จะคิดปกป้องผลประโยชน์ที่จะตรวจสอบรัฐบาลวันนี้พออภิสิทธิ์มาเป็นนายกมาเป็นรัฐบาลเองมันมีภาพอะไรตามมาล่ะเป็นนายกที่ไร้ประสิทธิภาพดีแต่พูดถูกไหมล่ะใช่ครับแกและก็เป็นคนที่โหดเหี้ยมอำมหิตผิดมนุษย์นะจะมาบอกว่านะใครฆ่าประชาชนมันบอกไม่ได้นายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารประเทศและปล่อยให้เกิดนะและปล่อยให้ประชาชนถูกฆ่ากันอย่างนี้ทั่วโลกวันนี้เขาประนามกันอยู่แล้วครับแต่ภาพอภิสิทธิ์วันนี้มันกลายเป็นภาพฆาตกรนะภาพนะถึงแม้ว่าอภิสิทธิ์จะแก้ตัวต่อสู้กันชั้นคดีในชั้นศาลอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แต่ว่ากันไปแต่ผมหมายความว่าภาพทั่วไปอ่ะมันก็ไม่ได้กล่าวหาเขาเลยนะใครถามดูเด็กคนเสื้อแดงและก็คนเกลียดเขามองว่าอภิสิทธิ์เนี่ยนะเป็นภาพของคนที่มีจิตใจที่โหดเหี้ยมอมหิตนะทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะมีคนที่อยู่เบื้องหลังอภิสิทธิ์ก็ได้แต่อภิสิทธิ์นะหนีไปออกครั้งนี้ครับเพราะว่าอภิสิทธิ์อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับดังนั้นเนี่ยนี่แหละความลึกของเรื่องราวทั้งหมดที่พรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่เด็กเล็กๆในพรรคประชาธิปัตย์จนถึงเนี่ยนะประเภทเหนียงยามแบบประชวนเนี่ยก็รู้ว่านะประชาธิปัตย์ตราบใดที่อภิสิทธิ์ยังมานำอยู่และแถมพ่วงด้วยสุเทพแข็งคอกเนี่ยนะตราบนั้นก็พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีโอกาสได้รุ่งโรจน์อีกครั้งหนึ่งครับนี่คือสถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ถึงแม้ว่าจะปิดบังอำพรางไม่ให้คนรู้นะว่าคิดยังไงอยู่นั้นเนี่ยคนที่อยู่กับการเมืองคนที่นะอยู่การเมืองอย่างผมเนี่ยนะเพราะว่าผมไม่ได้มีอคติกับใครเพราะผมไม่ได้คิดที่จะไปเล่นสอไปเล่นการเมืองหรือไปเป็นอะไรผมมองการเมืองเนี่ยนะด้วยความลึกของการเมืองผมมองออกเพราะผมไม่ได้เอียงข้างใครปกติครับนะดังนั้นเนี่ยนะไอ้เรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็รู้ดีว่านะเอาอภิสิทธิ์เนี่ยนะนำต่อไปอีกไม่ได้แล้วแต่ว่าจะหาจังหวะไหนจะเอาอภิสิทธิ์ออกเนี่ยนี่คือความลึกของในพรรคประชาธิปัตย์กันเอง
แต่อภิสิทธิ์เองก็เหมือนกันก็รู้อยู่แก่ใจนะพุทธีรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าตัวเองไม่ได้เป็นพรรคประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยไม่ถ้าตัวเองไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยไอ้เรื่องคดีความไอ้เรื่องความผิดอีกหลายๆเรื่องมันจะโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมานะนี่แหละครับโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาไม่ว่าเรื่องที่ถูกออกจากนะราชการในเรื่องที่นะเขาปลดออกจากทหารอะไรทุกอย่างจะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆปกติใช่ครับนะถ้ายิ่งไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อไหร่คุ้มกันก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นครับดังนั้นวันนี้เฉพาะหน้าอภิสิทธิ์เนี่ยจะต้องยืนหยัดเพื่อที่จะให้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้ได้ครับถูกไหมล่ะครับรวมกระทั่งสุเทพด้วยที่จะต้องยืนหยัดเนี่ยนะกุมตำแหน่งสำคัญคือนะแม่บ้านหรือว่าผู้จัดการทั้งหมดเนี่ยนะในพรรคประชาธิปัตย์เอาไว้ทีนี้ไอ้ตำแหน่งเนี้ยนะมันจะกุมเอาไว้ได้นะมันมีสาเหตุจากอะไรมันมีความชอบธรรมจากเรื่องอะไรความชอบธรรมที่มาจ่อคอหอยอยู่ตอนนี้ก็คือว่าถ้าคุณจะรับผิดชอบเป็นนะหัวหน้าพรรคต่อไปเป็นคนจัดการพรรคต่อไปอย่างสุเทพและอภิสิทธิ์เนี่ยวันนี้คุณให้ผู้ว่ากทมแพ้ไม่ได้นะถ้าแพ้เข้ามาเนี่ยนะคนในพรรคลูกพรรคทั้งหมดที่จะได้สันดานสายแน่นอนนะถ้าสันดานสายแล้วเนี่ยนะทางออกของพรรคประชาธิปัตย์นะก็จะต้องเอาอภิสิทธิ์ออกครับนะจะเอาใครขึ้นมาหนึ่งนะตาชวนถึงแม้ว่าเหนียงยานหน่อยแต่ก็เขี้ยวยังลากดินอยู่ครับก็ยังนะอยู่ในลิสต์ที่ว่าอยากมีคนเอากลับมาอีกได้ครับนะนี่ตาชวนเหนียงยานไอ้คนที่เหนียงยังไม่ยานท่านก็มีอยู่ประมาณ 2-3 คนในพรรคประชาธิปัตย์ก็มีกรจาติกวนิชนะนะหลังจากที่นะก็เอาไปช่วยนะครูหม่อมเอ๋ว่าถ้าหม่อมเอ๋ไม่ยอมฟังสุเทพไม่ยอมฟังอภิสิทธิ์ไม่ส่งคงสีเมื่อไหร่เนี่ยนะก็จะไม่ลงสมัครผู้ว่ากทม.นะแล้วก็มาปล่อยข่าวเชียร์กรจติกวนิชลงจนหม่อมเอ๋ต้องสยบยอมกับสุเทพยอมกับอภิสิทธิ์ได้ลงนี่แหละแล้วก็มีคนไปตั้งคำถามจนหม่อมเอ๋หลุดขึ้นมึงขึ้นกูนี่แหละนี่แหละนะนี่คือกรอีกคนหนึ่งที่จะมาเป็นคาดิเดตที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ครับนอกจากตาชวนนอกจากกรแล้วอีกคนอยู่แดนไกลกับสองคนที่เขามองกันว่าจะเอามานะก็คือด็อกเตอร์สุรินทร์พิษสุวรรณนะอีกคนก็ด้านสุประชัยพานิชพักอ๋อด็อกเตอร์สุเนี่ยนะที่ในประชาธิปัตย์เขามองกันไว้ก็มีอยู่สี่ห้าคนแต่ 4-5 คนเนี่ยนะวันนี้สถานการณ์การเมืองเนี่ยมันไปไกลแล้วครับไอ้ประเภทที่จะเอาบุคคลมาโชว์และมาโฆษณาเหมือนกับเมื่อก่อนเอาอภิสิทธิ์เอาความหนุ่มเอาความหล่อเอาความนะเอาความสดเอาความที่มันไม่ยังไม่มีแผลเนี่ยขึ้นมาโชว์เนี่ยนะมันก็ผ่านไปแล้วครับผ่านไปแล้ววันนี้เนี่ยยุคอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นยุคที่ทำลายพรรคประชาธิปัตย์จริงๆโอ้นะคือสมัยก่อนบริหารงานล้มเหลวนะยังไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้ายี่ห้อประชาธิปัตย์ถ้าขึ้นมาสมัยไหนถ้าบริหารงานไม่ล้มเหลวแล้วล่ะก็แสดงว่าไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์นะถูกต้องครับเพราะยี่ห้อพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาทีไรที่มันล้มเหลวทุกทีนะไอ้เรื่องขึ้นมาเป็นรัฐบาลบริหารงานล้มเหลวแล้วนั่นน่ะนะไม่ค่อยมีใครว่าเท่าไหร่หรอกครับปกติใช่ครับอาจารย์เมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้นนะแต่พอเปลี่ยนหัวหน้าพรรคคนใหม่มาปั๊บไอ้คนก็จะลืมคนเก่าก็ยังเอาประชาธิปัตย์เอาไว้ใช่ไหมล่ะครับแต่พอมายุคอภิสิทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าบริหารงานล้มเหลวนะแล้วก็ทำให้คนเบื่อเพียงแป๊บๆตัดเปลี่ยนคนใหม่มาแล้วก็ลืมคนเก่าเอาคนใหม่อภิสิทธิ์มันไม่ใช่อภิสิทธิ์เปลี่ยนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยเลยนะในสมัยของอภิสิทธิ์เนี่ยด้วยความที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของอภิสิทธิ์เนี่ยแต่สมัยอภิสิทธิ์ขึ้นมาบริหารประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีและก็เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้ทำให้ประชาชนผิดหวังว่าเข้ามาบริหารงานแล้วมันล้มเหลวเพราะอันนั้นเขาเรียกประชาชนผิดหวังจนชินแล้วกับประชาธิปัตย์
จนผิดหวังจนไม่ค่อยมีคนถือสากันแล้วแต่ที่คนเขาผิดหวังและมากกว่าผิดหวังนั้นความเจ็บแค้นกับปฏิครับครับประชาชนมีความเจ็บแค้นรัฐบาลอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลที่ทำให้คนไทยเราเนี่ยนะเจ็บแค้นไปจนวันตายตายแล้วก็ยังให้อภัยกันไม่ได้ครับมันผมเลยอาจารย์เพราะว่าทำให้เกิดการสังหารหมู่ประชาชนนี่ครับถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยนะประชาธิปัตย์ที่สร้างเนื้อสร้างตัวมานะ 7-80 ปีวันนี้เนี่ยนะยุคอภิสิทธิ์เนี่ยมันทำลายสิ้นเชิงแล้วและก็ตัวเองก็รู้ตัวว่าถ้าหลุดออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะตัวเองก็จะต้องประสบประชาชาตากรรมอย่างที่นะอันตรายที่สุดดังนั้นวันนี้เงื่อนไขเฉพาะหน้าความชอบธรรมที่อภิสิทธิ์จะต้องอยู่เป็นนะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปตัวเทพจะเป็นนะเลขาพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปนั้นก็จะต้องทำให้ผู้ว่ากทม.นี่ชนะนี่ครับครับก่อนหน้าที่จะนะเริ่มต้นยุบยกแรกนะเลือกตั้งเสร็จอะไรเสร็จไอ้ใหญ่ไปสมัครเสร็จเราก็จะเห็นว่ามีคนใหญ่คนโตนะโดยเฉพาะพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรซึ่งใครๆก็รู้ว่าพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรเนี่ยนะทำงานอยู่กับใครเส้นสายเป็นยังไงครับนะเรียกว่าใหญ่โตครับประเทศเขียนบทความนะอย่างตรงไปตรงมาเรียกร้องให้ประชาชนนะอย่าไปเลือกพรรคเพื่อไทยอย่าไปเลือกพงศพัฒน์ให้ไปเลือกนะให้ไปเลือกหม่อมเอ๋อนะนี่แหละและการที่คนระดับคนตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรออกมาเคลื่อนไหวอย่างไม่กลัวเสียมารยาททางการเมืองอย่างไม่แคร์สายตาประชาชนไอ้อย่างนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าใครสั่งครับอาปติเรายังไม่รู้ว่าใครสั่งนะใช่ไหมล่ะเอาล่ะไปตอบผมแล้วนะไม่ต้องตอบใช้เสียงหัวเราใช่เสียงหัวเราเอาปกติชาวบ้านเขาลูกเหมือนกันอาจารย์ไม่ใช่ผมคนเดียวนั่นแหละใช่เสียงหัวเราเอาไปตอบตอบหรอครับไอ้บางคำถามที่ผมถามไปปกติหัวเราเอาก็พอเพราะชาวบ้านพอเสียงหัวเราปกติเนี่ยชาวบ้านเขาก็รู้ว่าเป็นใครถูกไหมล่ะครับก็เหมือนที่เขาว่าเลยนะฮะตายไปก็พูดไม่ได้อ่ะนะคือธรรมดาเนี่ยนะธรรมดาเนี่ยพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรเนี่ยนะท่านก็ไม่ได้ออกทีวีคนเดียวนะเวลามาพูดใจอย่างเงี้ยอาจจะมีท่านผู้หญิงบางคนออกมาด้วยแต่คราวนี้ท่านผู้หญิงเนี่ยได้ข่าวว่าหัวเข่าเสื่อมโอ้สมัครได้นะเพราะว่าคลานมากไงต้องใช้เข่าคลานต้องใช้เข่าเดินมากหัวเข่าเสื่อมครับเข้าใจครับเข่าเสื่อมวสิเดชกุญชรก็ออกโรงมาเชียร์ประชาธิปัตย์และพูดลักษณะว่าถ้าไปเลือกเพื่อไทยเนี่ยเท่ากับว่ามันเป็นเรื่องสงครามยึดประเทศกันไปเลยโอ้โหเดือดเดือดมากกว่าเป็นเรื่องสงครามยึดประเทศนะใช่ครับเกณฑ์การตั้งผู้ว่ากทม.ถูกคนตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรอธิบายสังคมว่าเป็นการทำสงครามยึดบ้านยึดเมืองเลยนะเนี่ยแล้วก็ออกมาเชียร์ประชาธิปัตย์ไม่ให้เลือกพรรคเพื่อไทยไม่เลือกพงศพัฒน์เนี่ยอย่างออกหน้าออกตาอย่างไม่เกรงกลัวอย่างไม่อายใครเลยนะครับเนี่ยนะอันยานแรกเริ่มต้นตั้งแต่อาทิตย์แรกของการลงสมัครผู้ว่าซึ่งผมก็บอกโกติแล้วว่าตีนต้นระวังนะตีนกลางระวังนะตีนปลายต้องระวังให้ดีใช่ไหมก็อย่างที่บอกว่าผู้ว่ากทม.คราวนี้เนี่ยแพ้ไปเนี่ยนะมันกระทบกระเทือนไปหลายอย่างนอกจากตัวอภิสิทธิ์แล้วเนี่ยนะไอ้คนที่เชียร์อภิสิทธิ์นะเขาเรียกว่าอำมาตย์ที่อุ้มอภิสิทธิ์ไว้เนี่ยนะครับก็พลอยแพ้ไปด้วยนะและไอ้คนที่เกลียดทักษิณคนที่เกลียดนะพรรคเพื่อไทยนะอย่างบางคนที่ตัวเป็นผู้ชายแต่ทำตัวเป็นผู้หญิงอ่ะโอ้ครับนะที่เป็นด็อกเตอร์นะครับครับด็อกเตอร์ที่ตัวเป็นผู้ชายแต่ว่ามีนิสัยเป็นผู้หญิงที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะนะเป็นสาวประเภทสองอ่ะนะกลายเป็นผู้ชายไอ้บางคนก็เรียกว่าเป็นกระเทยควายนะฮะจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าเขาจะเรียกอะไรกันแน่นะเพราะว่าไอ้เรื่องเพศเนี่ยเราไม่ว่าหรอกครับนะเป็นผู้ชายรูปร่างเป็นผู้ชายแต่จิตใจเป็นผู้หญิงมีเยอะแยะไปแล้วเขาก็เป็นคนดีเยอะแยะไปนะฮะเป็นคนดีแล้วยังตั้งชื่อเสียงให้ประเทศชาติมากมายนะดังนั้น
นะไอ้กระเทยอะไรทั้งหลายที่พูดเรื่องกระเทยก็ไม่ใช่พูดกันด้วยการดูหมิ่นดูแคลนก็ต้องยอมรับว่าคนที่นะเป็นแบบนี้นะเขาเรียกว่าแปลงเพศหรือคนที่นะเป็นผู้ชายใส่เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้จะหาคำอะไรเพราะคำไทยเขาเรียกว่าเป็นตุ๊ดหรือเป็นกระเทยใช่ไหมล่ะพี่อุดกฎนี้ครับอาจารย์อืมแต่ว่าไอ้ด็อกเตอร์กระเทยคนนี้ที่เนี่ยมันไม่ได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยแต่มันทำลายชื่อเสียงประเทศไทยและมันชอบทะเลาะ กับเพื่อนบ้านบางครั้งก็ไปด่าผู้นำข้างบ้านบ้างใช่ไหมล่ะอืมไปร่วมกันด่าผู้นำข้างบ้านเราเนี่ยนะผู้นำกัมพูชาก็ถูกนี่ด่าครับดังนั้นเนี่ยนะผมบอกว่าพวกที่แสดงอาคาซ่าอยู่ที่พัทยาพวกนั้นเขาก็เก่งเขาทำชื่อเสียงในประเทศไทย คนมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยนะลงพัทยาจะต้องไปดูอาคาซ่าจะไปดูทิฟฟานี่นี่ฮะก็ผมถึงบอกว่านะของดีคนดีไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะก็ดีได้หมดแต่แล้วก็คนชั่วก็ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ชั่วได้หมดเหมือนกันถูกต้องเออคนนี้นะก็ได้แสดงออกนะเรียกร้องให้ไปเลือกสุขุมพันธ์แล้วก็โจมตีพรรคเพื่อไทยนะฮะเนี่ยแต่จริงๆทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ระดับพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรนะจนมาถึงไอ้ด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์กระเทยคนนี้และยังมีคนอื่นๆที่ออกมาโจมตีพรรคเพื่อไทยด็อกเตอร์เสรีพูดได้เลยอาจารย์เพราะมันด่ายิ่งรักก็ด่ามันเลยด็อกเตอร์เสรีด่าได้รวมกระทั่งถึงรวมกระทั่งถึงอะไรถึงไอ้สื่อมวลชนต่างๆนะยิ่งใกล้โค้งสุดท้ายวันนี้ยิ่งหาเรื่องต่างๆออกมาครับนะหาเรื่องต่างๆออกมาเมื่อ 2-3 วัน4วันมาเนี่ยทางปักใต้ทางปักใต้เนี่ยนะทหารถูกซุ่มนะคาบอมทหารไทยเสียชีวิต5รายใช่มั้ยกติครับอืมแค่คาบอมตูมปัดประชาธิปัตย์ก็ออกโรงบอกนี่แหละเป็นความผิดพลาดนะถามว่าผิดพลาดยังไงผิดพลาดที่เฉลิมไปเจรจากับมาเลเซียว่านั้นทั้งถาวรเสนเนียมทั้งอภิสิทธิ์เวชชีวะนะออกมาพูดเลยซึ่งไม่ได้มีเหตุผลอะไรรองรับครับไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงความจริงรองรับว่าเมื่อไปเจรจากับมาเลเซียแล้วทำไมเขาต้องมาระเบิดหรือว่าคาร์บอมครับไอ้สมัยก่อนก็ไม่เห็นไปเจรจากับมาเลเซียก็มีคาร์บอมนะมีเผาโรงเรียนมีฆ่าพระมีฆ่าผู้พิพากษาสมัยประชาธิปัตย์เองก็เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าประชาธิปัตย์แล้วไม่เกิดเยอะนะนี่ครับอืมนี่แหละครับแต่ประชาธิปัตย์ทำไมร่วมมือกับสื่อและสื่อก็ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเล่นนะเป็นข่าวใหญ่ครับข่าวใหญ่นั้นน่ะไม่ใช่เล่นเพราะไม่ใช่เล่นเอาข่าวเรื่องผู้ก่อการร้ายแยกดินแดนเรื่องอะไรต่างๆมาพูดเพื่อให้นะประชาชนรู้อะไรล่ะครับเอาเรื่องของนะระเบิดคาร์บอมปักใต้เอามาผูกว่านี่แหละเป็นเพราะว่าเพื่อไทยนโยบายเพื่อไทยเนี่ยนะเป็นนโยบายที่ผิดพลาดทำให้เกิดการนะสูญเสียนะครับนะนี่แต่ถามหน่อยเถอะนะสมัยประชาธิปัตย์เนี่ยมีไหมล่ะคาร์บอมมีไหมล่ะเผาโรงเรียนนะกติก็มีเหมือนกันไม่ใช่เหรอมีเยอะเลยครับแล้วก็สมัยก่อนเขาก็ไปเจรจาเหมือนกันนี่ใช่ครับนี่ครับไอ้ลักษณะอย่างนี้เพราะอะไรทำไมก็เป้าก็ถึงโยงเอาเรื่องปักใต้มาเล่นนะมาพักเพื่อไทยเนี่ยไอ้ก่อนหน้านั้นก็โจมตีนะโจมตีเรื่องนะเรื่องโรงพักโจมตีเรื่องข้าวโจมตีเรื่องอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมล่ะครับแล้วก็ไม่ใช่โจมตีอะไรเขาเรียกว่าเอาดีใส่ตัวเพื่อช่วยคนอื่นอย่างเรื่องโรงพักเนี่ยปัญหาต้นเหตุที่เกิดความผิดพลาดเสียหายเนี่ยนะมันไม่ใช่มาจากกองสภาถูกต้องครับผมรับราชการมาผมทำงานอยู่กับฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างผมรู้ไอ้ลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นน่ะมันเกิดมาจากสุเทพเทือกสุบรรณครับโอ้เกิดมาจากสุเทพเทือกสุบรรณตรงไหนตรงที่คุณไปบังคับให้ทำสัญญาเดียวห้ามนะห้ามด้วยนะห้ามให้รับเหมาเช่าช่วงต่อไปนะให้รับเหมาช่วงห้ามด้วย
ให้คนคนเดียวสร้างโรงพักทั่วประเทศ396โรงและยังพ่วงด้วยแฟลตตำรวจอีกร้อยกว่าโรงบริษัทเดียวกันนี่แหละนะรวมกันแล้วเกือบหมื่นล้านแล้วยังไงเขาเบิกเงินล่วงหน้าไปได้ 15% ครับนี่ท่านผู้ฟังนะปัญหามันเกิดมาจากตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าบังคับให้ทำสัญญาแบบไม่มีความเป็นไปได้อะไรก็ตามมันรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ผมถามหน่อยที่ไอ้บริษัทเดียวที่เชียงใหม่นั้นน่ะก็รู้อยู่ว่าเป็นพ่อตาของใครนะของคนที่ไปจับมือไปกอดกับอภิสิทธิ์นั่นแหละเป็นพ่อตาของนักการเมืองนั่นแหละนะตาแนววินชิดชอบนะพูดได้ยากผมก็รู้อยู่แล้วว่านะก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ลักษณะสัญญาอย่างนี้มันเป็นไปได้ยังไง396โรงและมันไม่ได้อยู่ติดกันเป็นตำบลเดียวกันนะไอ้396โรงถ้ามันอยู่ในจังหวัดเดียวกันทั้งหมดก็ไม่ว่านี่มันอยู่แต่ละจังหวัดแต่ละประเทศครับใช่ครับซึ่งเขาเรียกว่าสั่งการในสิ่งที่ทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่ยังสั่งให้ทำนะคนที่นะเป็นนักการเมืองและดูแลในเชิงนโยบายอย่างนี้แสดงว่าคุณมีเจตนาอย่าขอโทษนะอย่าว่าผมพูดใจหยาบคายเลยครับอย่าว่าแต่คนเป็นคนเลยครับนะสุนัขเนี่ยถ้ามันพูดได้มันก็จะบอกว่ากูก็ว่ามันทำไม่ได้นะอย่าว่าแต่คนเลยครับไอ้396โรงทั่วประเทศและให้บริษัทเดียวแล้วก็บริษัทก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักหนาเนี่ยนะสร้างโรงพักทั่วประเทศนะโดยไม่มีการเหมาช่วงนะถ้าหมามันพูดได้มันจะบอกว่านะนี่แหละนะมันก็จะบอกเลยว่าไอ้มึงเนี่ยนะคิดได้น้อยกว่ากูอีกถ้าหมามันพูดได้นะแต่ดีว่าหมามันพูดไปได้ก็หมามันจะบอกว่าพวกมึงก็คิดได้น้อยกว่าหมาอีกหมามันจะคิดเก่งกว่าแต่พอเอาไปใส่ในสัญญามันก็เกิดปัญหาดิครับพอเกิดปัญหามาดิ้นดิครับเพราะว่าใกล้เลือกตั้งแล้วประชาธิปัตย์ ทำอะไรไว้ก็โดนงัดขึ้นมาเล่นตอนนี้งัดไปงัดมาประชาธิปัตย์ก็ต้องใช้นะลูกไม้เก่าครับที่ได้ร่ำเรียนมาจากนะบรรพบุรุษของพรรคประชาธิปัตย์เขาเรียกว่านะเอาดีใส่ตัวเอาช่วยคนอื่นครับนะพอดิ้นไม่ออกปั๊บก็เอาชั่วไปให้คนอื่นเลยเอาชั่วไปให้พงศพัฒน์แต่พงศพัฒน์มวยทันเกมนะพงศพัฒน์ก็หอบหลักฐานทั้งหมดไปชี้แจงกกต.เขาไว้เสร็จเรื่องนี้ก็เลยเดินต่อไม่ได้ก็เงียบไปเพราะไม่อย่างนั้นจะเข้าปัญหาโจมตีเนี่ยนะและก็นั่นแหละไอ้ประเภทเอาดีใส่ตัวช่วยคนอื่นและก็สมองไม่มีที่จะคิดสร้างนโยบายสร้างผลงานมาแข่งกับเขาคิดเป็นอย่างเดียวแค่ตัดต่อภาพไปกติครับประชาธิปัตย์วันนี้กระจอกที่สุดเลยคิดเรื่องนโยบายไม่เป็นคิดเป็นแค่ตัดต่อภาพโอ้ใช่ครับไปเอาภาพไฟไหม้นะไอ้เซ็นทรัลเวิร์นไปภาพไฟไหม้มาตัดต่อกับรูปนายกกับรูปแกนนำไอ้กับรูปพงศพัฒน์แล้วบอกว่าจะเลือกพงศพัฒน์ไอ้คนคิดว่านี่เลยนะแต่กลายเป็นว่าเอามาเผากรุงเทพนี่ผลจะเป็นไงล่ะผลปรากฏว่าฟีดแบ็กกลับมาโอ้โหน่าดีใจครับแต่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์ดีใจนะพงศพัฒน์กับดีใจเลยหลังจากนะนี่แหละครับหลังจากไปเค้นเอามันสมองของไอ้เด็กบ้าบ้าไอ้พวกเด็กบ้านะลูกเห็ดลูกหาของอภิสิทธิ์ยันสิริโชคโสภาอย่างชวนนท์เนี่ยนะที่ไอเดียเนี่ยเลิศเลยนะที่ไปเอาภาพตัดต่อไอ้เรื่องเนี่ยนะเรื่องไฟไหม้ท่านเวิร์นมาใช้เนี่ยผลที่เดินตามมาก็คือว่าอาจเข้าข่ายนะเข้าข่ายหาเสียงด้วยการเนี่ยนะใส่ร้ายเขานะนี่นะครับเท่านั้นยังไม่พอฮะเรื่องที่น่าดีใจแทนพรรคประชาธิปัตย์ปรากฏว่าเรตติ้งหรือว่าคะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์ลดหวบเลยฮะเพราะว่าคนกรุงเทพวันนี้เนี่ยนะก็มีคนกลุ่มหนึ่งและเป็นคนกลุ่มใหญ่ด้วยนะคนกลุ่มใหญ่เนี่ยเขากำลังจ้องมองอยู่ว่าเขาจะเอาใครนะและก็ใครล่ะที่มีนะการหาเสียงอย่างมีเหตุมีผลนะแต่พอประชาธิปัตย์ทำอย่างนี้ด้วยความเคยตัวด้วยความเคยชินและก็ด้วยการเรียนรู้การเมืองแบบเอาดีใส่ตัวช่วยคนอื่นและก็ชอบหาเสียงแบบใส่ร้ายป้ายสีวันนี้ประชาธิปัตย์ตามโลกไม่ทันประชาธิปัตย์ตามความคิดนะตามนิสัยคนกรุงเทพไม่ทันคิดว่าคนกรุงเทพสมัยนี้ยังชอบไอ้ประเภทใส่ร้ายป้ายสีที่ไหนได้ฮะ
ปรากฏว่าคะแนนฮวบลงไปนี่ครับคะแนนฮวบลงไปตอนนี้จะไปเล่นเรื่องอะไรล่ะจะมาทำให้เห็นว่าเสื้อแดงแตกแยกอีกแล้วโกติครับใช่ครับจะไปทำให้เห็นว่าเสื้อแดงแตกแยกนะเอาคนนั่นคนนี้คนนี้คนนั้นนะเอาละนะแล้วถามว่าวันนี้ถามว่าแล้วก็มาออกข่าวอย่างนี้หนังสือพิมพ์ก็มาออกข่าวว่าขวัญใจทะเลาะกับคุณอะไรคุณธิดาใช่ไหมล่ะปกติเนี่ยอาจารย์นี่ครับไหนลองอ่านให้ผมฟังที่เขาว่าไงเพราะตัวมันเลยก็นวชสารแยกตัวไม่ร่วมสังฆกรรมกับธิดาจตุพรนัทวุฒิก็แกนนักสุรินทร์นวชประกาศนำคนแสดง20จังหวัดภาคอีสานแยกตัวไม่ร่วมทำกิจกรรมกับนวชส่วนกลางที่นำโดยธิดาจตุพรนัทวุฒิเนื่องจากไม่พอใจที่เคลื่อนไหวกฎรัฐบาลให้เร่งออกกฎหมายนิรโทษกรรมระบุจะหันไปทำกิจกรรมส่งเสริมเสถียรภาพรัฐบาลร่วมกับขวัญชัยภัยวนาและจะเคลื่อนไหว อะไรก็ตามครับจะขอมติจากที่ประชุมและไม่ขึ้นตรงต่อนปช.โดยเด็ดขาดนะครับซึ่งก็คือก็ตามข่าวที่เขียนนะครับอันนี้ทีนี้ถามว่าข่าวอย่างนี้มันจะมีผลต่อการเลือกส.ส.เลือกผู้ว่ากทม.ป่ะผมดูไม่มีผลนะมันวันนี้ไม่มีผลแต่ว่ามันเอาไปทำให้พูดอย่างช่องต่างๆให้มันมีอยู่อ่ะคือความรู้ตัวเนี้ยมันไม่เล่นเรื่องไอ้หาเสียงของผู้ว่าละมันเล่นเรื่องนี้ละอาจารย์ซึ่งผมก็คือไม่เข้าใจว่าทำไมจะประกาศวันอื่นก็ประกาศที่อื่นวันอื่นก็ได้ทำไมไม่ให้รอเลือกตั้งเสร็จก่อนตัวนี้ต่างหากที่ผมไม่เป็นไรผมประเด็นเนี่ยคือปัญหาคือวันนี้ถ้าบอกว่าเรื่องนี้จะกระทบกับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ไหมผมดูแล้วไม่กระทบนะไม่กระทบเลยนะวันนี้เรื่องที่จะกระทบจะทั้งบวกทั้งลบเนี่ยกับเรื่องการหาเสียงกทม.วันเนี้ยนโยบายของพรรคและก็นโยบายของรัฐบาลผลงานของรัฐบาลอันนี้ที่ไปกระทบจังๆเลยไปกระทบจังๆกับพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ถึงไปไม่เป็นนะถึงต้องขึ้นมึงขึ้นกูกันเลยเวลาพูดบนเวทีเดี๋ยวนี้ตะบะแตกกันไปหมดเนี่ยอ๋อครับว่าจะเป็นครับไม่มีสภาพราชนิกูลเลยนะราชนิกูลเนี่ยเขาพูดมึงกูนะได้หน้าฟังกว่านะนี่แหละเลิกเสร็จแล้วเป็นไงล่ะนะวันนี้ที่พอรัฐบาลเปิดเรื่องรถไฟนะนั่นแหละรถไฟขนาดเบารถไฟฟ้าขนาดเบาแทนที่จะสร้างทางด่วนยกเลิกเรื่องนะแผนสร้างทางด่วนมาสร้างไฟฟ้าสี่นาทีสายสี่สายกี่สายเพราะอะไรเพราะว่าเขาสำรวจมาแล้วว่ากรุงเทพวันนี้เนี่ยนะหัวใจมันคือการเดินทางคือการคมนาคมและปัญหารถติดดังนั้นผู้ว่ากทมนะพงศพัฒน์เนี่ยนะยังไม่ได้เป็นผู้ว่าเลยแต่ดันผลงานนะจากรัฐบาลเนี่ยทำให้คนกทม.เนี่ยนะเขาต้องการครับต้องการให้นะเขาต้องการได้รถไฟฟ้าความเร็วสูงเขาต้องการได้รถไฟฟ้าอีกหลายสายเนี่ยเพราะเขาต้องการอย่างนี้ปั๊บมันก็ส่งผลไปถึงเขาต้องการผู้ว่ากทม.ที่เป็นเพื่อไทยด้วยครับนะคนเขาเริ่มคิดเป็นนี่ฮะคือแผนยุทธศาสตร์เนี่ยนะของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเหนือกว่าพรรคประชาธิปัตย์อืมครับไอ้พรรคประชาธิปัตย์มัวแต่ไปนั่งตัดต่อภาพอยู่นั่นแหละนะแล้วแต่ละเรื่องที่ออกมานั่นนะมันออกมาแบบว่าพูดง่ายๆว่าไม่ค่อยโดนใจประชาชนเท่าไหร่แล้วเสร็จแล้วโพลต่างๆก็ออกมาคะแนนก็เริ่มทิ้งห่างไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะคะแนนเริ่มทิ้งห่างไปเรื่อยพูดถึงโพลนี่ล่ะอาจารย์นะโพเนี่ยนะครับเริ่มบ้าบอเขาแตะประพันธ์คุณมีอาจารย์จำได้นะทีมงานของเสรีจำได้นะครับนี่จะแจ้งข้อแจ้งการทำโพของสนธิสิทธิ์บอกว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญามาตรา57วรรค5ของพรบเลือกตั้งเป็นจูงใจให้คนเข้าใจผิดจะไปลงคะแนนให้ผู้ที่มีความนิยมสูงซึ่งผมก็ยังประเด็นว่าเสรีลงสมัครเนี่ยนะครับคงจะไม่ก้าวล่วงแต่รู้อยู่แล้วว่าคือคนที่เดินข้างคือประพันธ์คุณมีก็คือสายพันธมิตรนะครับซึ่งแน่นอนผมว่ามีผลต่อคะแนนเสียงของนะครับสุขุมพันธ์บริพัตรมากกว่าที่จะมีผลคะแนนเสียงต่อท่านพงศพัฒน์นะอาจารย์
ก็ยังไงก็ตามแหละนะคือผมว่าก็มีผลกว่าทั้งสองฝ่ายแหละเพราะว่านะจริงๆแล้วเนี่ยนะเสรีลงคราวนี้เนี่ยก็พูดอย่างนั้นมันเหมือนกับว่าจะมาช่วยพรรคเพื่อไทยหรือไปตัดคะแนนเสียงประชาธิปัตย์จริงๆแล้วเขาตัดทั้งสองเนี่ยครับเขาตัดทั้งสองก็ตัดทั้งสองตรงไหนอ่ะคือเขาบอกว่าเลือกเสรีเนี่ยสกัดนะคอร์รัปชันแบบไร้รอยต่ออ๋อไอ้อย่างนี้เนี่ยเขาจะมาช่วยพรรคเพื่อไทยที่ไหนล่ะเขาไม่ช่วยแล้วครับเพราะว่างานนี้ที่เดินหาเสียงก็คือพันธมิตรทั้งหมดเลยครับประพันธ์คุณมีก็คือเลขาคู่ใจของประสงค์สุนทรีใช่ครับเสรีที่สายคิดเลยครับแล้วก็เสรีเลือกเสรีก็จะได้จะไม่ได้ผู้ว่าที่ดีแต่พูดนะคือเขาเล่นทั้งสองพรรคอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าพามาดนะพามาดแต่ว่าพามาดเนี่ยจะได้ไปกี่คะแนนอะไรกันแล้วแต่เขาอาจจะมีแผนถึงขั้นที่ต่อไปอาจจะนะเอาเสรีมาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนะถ้าคะแนนดีหน่อยออกมาคะแนนดีหน่อยนะเสียงตอบรับดีเนี่ยต่อไปเสรีนะเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทอาจจะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วก็ตามไปด้วยพวกพันธมิตรนะอีกปีหนึ่งที่ต้องการที่จะเล่นการเมืองก็เป็นไปได้นะแต่อย่าไปคิดว่าเสรีวันนี้เนี่ยไปลงไปเนี่ยนะไปจะไปทำลายเสียงประชาธิปัตย์มาช่วยเพื่อไทยไม่ได้ช่วยใครหรอกครับเขาเล่นกับเขาเองนะนะทีนี้เนี่ยพอมาถึงวันนี้โพลมันก็เริ่มทำให้เห็นว่านะประชาธิปัตย์ยิ่งเสียเปรียบไปเรื่อยใช่ไหมล่ะปกติโอ้ห่างกันเยอะเลยครับอาจารย์นี่แหละนี่คือบอกแล้วว่าหนึ่งนะมันอันตรายกับปฏิสิทธิ์อันตรายกับประชาธิปัตย์นะสองอันตรายนี้มันจะส่งผลไปอันตรายถึงเพื่อไทยด้วยนะเนี่ยดังนั้นเนี่ยการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่เราบอกแล้วว่าดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องนะแค่เลือกตั้งผู้ว่าแต่จริงๆแล้วมันสำคัญเท่ากับระดับชาติใหญ่กว่าระดับชาติด้วยใช่ครับเพราะว่านะฝ่ายอำมาตย์เนี่ยจะยอมเสียพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เหมือนสงครามตัวแทนอาจารย์ฮะผมคิดว่าเหมือนสงครามตัวแทนเราตัวแทนกันเลยนะครับคือฝ่ายอำมาตย์เนี่ยคิดว่าจะแพ้จะเสียพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ในขณะเดียวกันจะโอกาสจะเอาชนะตรงนี้แบบนะขาวสะอาดนั้นเนี่ยนะแบบไม่โกงเนี่ยนะวันนี้ปิดประตูต่อฝาโลงไปแล้วว่าไม่ชนะแน่อ๋อครับดังนั้นเนี่ยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นผมฝากไว้นะจะต้องมีอำนาจลึกลับจะต้องมีอำนาจลึกลับมาจัดการอีกเพื่อให้ประชาธิปัตย์ได้คะแนนด้วยวิธีการนะฮะก็พูดตรงๆนะด้วยวิธีการที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าสระโอกอไก่งงไปบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยนะเอาละสมมติว่ากูแล้วกูอีกนะไอ้เสื้อแดงก็เก่งเหลือเกินจับนะแล้ววันนี้ตำรวจก็รู้สึกว่าจะอยู่ข้างรัฐบาลละอยู่ข้างเพื่อไทยละครับนะป้องกันการโกงได้เอาสมมตินะนี่สมมติเอาไปเลยนะสมมติถ้าป้องกันการโกงได้อะไรมันจะเกิดขึ้นรัฐบาลก็จะต้องเจอพายุใหญ่นะยกเว้นว่าฝ่ายอำมาตย์นะจะเลิกใช้พรรคประชาธิปัตย์นะเป็นเครื่องมือรักษาระบบอำมาตย์เอาไว้ครับนั่นแหละนะพรรคเพื่อไทยจะได้เป็นพรรคนะที่เข้าไปทำหน้าที่ที่แทนพรรคประชาธิปัตย์แต่ต้องรักษาระบบนะอำมาตย์เอาไว้และจะต้องทำได้ดีกว่าพรรคประชาธิปัตย์ครับนะอำมาตย์ถึงจะเอาเพื่อไทยไว้เพื่อไทยถึงจะปลอดภัยครับนะนี่คือสถานการณ์การเมืองที่ไม่ต้องไปอธิบายเรื่องบุคคลกันมากนะสถานการณ์การเมืองมันไม่มีอะไรที่ต่างไปจากนี้ได้หรอกครับคือหนึ่งคราวนี้นั้นนะมันเห็นชัดว่าอนาคตของประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยนะมันอนาคตเนี่ยนะถ้ามันไปแทบจะไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าอำมาตย์ขืนเอาประชาธิปัตย์เอามาไว้เนี่ยนะเพื่อปกป้องผลประโยชน์หรือเพื่อมาปกป้องระบบอำมาตย์เนี่ยวันนี้ประชาชนมันไม่รัก
ดังนั้นการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้อาจจะเป็นการหยั่งเสียงนะอาจจะเป็นการหยั่งคะแนนนิยมจริงๆของฝ่ายอมาตย์ก็ได้กติครับว่าเขาจะเลือกใช้ประชาธิปัตย์ต่อไปหรือว่าจะสละประชาธิปัตย์ออกไปดังนั้นเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ประชาธิปัตย์ชนะนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเกิดว่าทำแล้วแพ้เหมือนกับสมัยที่สมัครมาเป็นนายกโอ้โหไม่เห็นเลยคัดเอาทหารก็ออกทหารก็เดินสายอะไรสารพัดเพื่อที่จะเอาชนะได้แต่ในที่สุดก็แพ้ใช่ไหมล่ะปกติครับอาจารย์คราวนี้ก็เหมือนกันเขาจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์ชนะนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าพรรคประชาธิปัตย์แพ้วันนี้อำมาตย์ก็จะต้องคิดหนักยังไงครับท่านผู้ฟังคิดหนักคือคิดว่าจะเอาประชาธิปัตย์ไว้นะเป็นไม้กันหมาต่อไปหรือจะเอาประชาธิปัตย์เอาไว้เพื่อรักษาระบบอำมาตย์ต่อไปนั้นนะมันคงจะยากแล้วนี่แหละครับแต่ถ้าไม่เอาประชาธิปัตย์จะเปลี่ยนไปเอาเพื่อไทยจะเชื่อใจเพื่อไทยได้มากน้อยขนาดไหนว่าถ้าเพื่อไทยเนี่ยเอาเพื่อไทยและปล่อยเพื่อไทยเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและเป็นทั้งผู้ว่ากทม.นะและก็ไม่ไปทำลายพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยจะเติบโตขึ้นมาเข้มแข็งไปเรื่อยๆและต่อไปจะเอาอยู่ไหนครับเนี่ยตอนนี้คิดหนักแอะอมาคิดหนักนะอมาตย์คิดหนักแต่มันมีกฎข้อแรกของอมาตย์อยู่ว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นไม่ใช่เป็นของนายชวนพรรคประชาธิปัตย์นั้นมันไม่ใช่เป็นของอภิสิทธิ์ครับพรรคประชาธิปัตย์นั้นเป็นของจุดๆๆครับดังนั้นเขาจะไปทำลายพรรคเขามันไม่น่าจะเป็นไปได้เขาจะไปทำลายคนของพรรคเขาก็ไม่น่าที่จะเป็นไปได้ครับถ้าหากว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างนี้แต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดกับตลปัดว่าเพื่อไทยชนะทั้งกูว่าทั้งเป็นนายกด้วยและก็ผลงานกำลังเข้าตาประชาชนแล้วก็งบประมาณอีก2ล้านล้านกำลังที่จะเอามาใช้เพื่อกดโครงการต่างๆถ้าขืนปล่อยไว้อย่างนี้นะพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคของจุดๆๆเนี่ยต่อไปก็จะไม่มีที่ยืนในประเทศไทยครับไอ้ระบอบอำมาตยาธิปไตยก็จะถูกสั่นคลอนครับนะแหละดังนั้นผลการเลือกตั้งนะถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้คราวนี้นายกรัฐมนตรีเอ้ยไม่ใช่ผู้ว่ากทม.คราวนี้ถ้าไม่ได้เป็นประชาธิปัตย์มันไม่ใช่อันตรายเฉพาะประชาธิปัตย์ไม่ใช่อันตรายเฉพาะอภิสิทธิ์และสุเทพพรรครัฐบาลพรรคเพื่อไทยรวมกระทั่งนายกรัฐมนตรีก็อันตรายไม่แพ้กันอาจจะอันตรายหนักกว่าครับถ้าเขาจึงตัดสินใจไม่สละพรรคประชาธิปัตย์ทิ้งและเขาจึงต้องการอุ้มพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปก็หมายความว่าอันตรายจะกลับมาอยู่ข้างพรรคเพื่อไทยมากกว่าครับใช่ไหมล่ะสีครับอาจารย์ทีนี้เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายคุณจะทะเลาะคุณจะด่ากันคุณจะอะไรกันเนี่ยผมไม่สนใจหรอกเพราะผมมองข้ามปัญหาพวกนี้ไปหมดแล้วครับนะทุกวันนี้ผมรอแต่ว่านะเราก็โม้หินให้ความรู้ให้ความคิดพี่น้องประชาชนไปครับรอว่าวันไหนอำมาตย์เนี่ยนะมันจะมาเหยียบรัฐบาลของประชาชนเข้าครับวันนั้นแหละนะเราก็จะมารวมกันสู้กับฝ่ายอำมาตย์มันถูกครับแต่ถ้าบอกว่าถ้าได้ถ้าอำมาตย์ไม่มาเหยียบไม่มาล้มรัฐบาลก็ไม่เห็นเป็นไรรัฐบาลก็บริหารประเทศไปสิครับก็ถ้าเขาไม่ล้มก็เราก็บริหารประเทศไปถูกต้องครับแต่ถ้าเขาจะมาล้มเมื่อไหร่ก็เจอกันก็เท่านั้นแหละครับไอ้เรื่องนะคนนั้นไปด่าคนนี้คนนี้ไปด่าคนนั้นอะไรกระจอกมากอ่ะนะผมว่ามันเด็กเกินไปวันนี้เราคิดถึงเรื่องว่าจะสู้กับนะเพื่อต้องการให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแต่ไอ้นี่พระเจ้าเถียงกันไอ้เรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วไอ้บางคนที่บอกว่าพระเจ้าด่าผมอย่างนี้ก็เขาด่าผมมาตั้งนานแล้วที่กติครับอาจารย์ก็ผมก็ไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นสึกตรงไหนเลยครับไม่เห็นสึกตรงไหนไอ้เลยแล้วก็ไม่เห็นว่าคนเขาจะไปตามไอ้คนที่ด่าผม
โคตีลองคิดดูดิไอ้คนที่มันจะออกมาด่าคนอื่นเนี่ยชื่อจริงก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรตัวตนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เสียงก็ปลอมชื่อก็ปลอมหน้าตาก็ไม่เคยโผล่ให้คนเห็นและไอ้อย่างนี้เนี่ยนะไอ้อย่างนี้เหรอคนที่จะมานำประชาชนไอ้อย่างนี้เหรอมันกระจอกจนไม่ต้องไปพูดถึงมันแล้วครับโคตีครับครับแล้วอย่าไปยุบกับมันปล่อยมันเถอะแล้วก็พี่น้องประชาชนใครจะไปเชื่อคนอย่างนี้เขาปล่อยเขาไปด้วยเราอย่าไปเอาคนไทยทั้งหมดต้องมาเชื่อเราทั้งหมดนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับอาจารย์คนที่สู้แผ่นดินต้องเปิดหน้าเปิดตาต้องดีกว่าเยอะนะยังไงคือเรากล้าเปิดหน้าเปิดตาสู้นะเราคิดอย่างเดียวเราเป้าหมายเราอยู่ที่ว่าวันนี้นะเนี่ยผมบอกให้ท่านผู้ฟังฟังนะวันนี้ฝ่ายอำมาตย์เนี่ยนะวันนี้เรารู้เขารู้เรารู้เขาคือวันนี้ฝ่ายอำมาตย์กำลังคิดนะครับคิดหนักไอ้คิดหนักตรงว่าจะมานะอุ้มประชาธิปัตย์ให้ประชาธิปัตย์ช่วยไปปกป้องระบอบเก่าเขาไว้เนี่ยนะก็ดูแล้วเนี่ยนะดูแล้วจะไปไม่เคยรอดแต่ครั้งจะทิ้งประชาธิปัตย์ทำลายประชาธิปัตย์ก็ทำไม่ได้เพราะว่ายังไม่ไว้ใจพรรคเพื่อไทยครับนะนี่แหละและแต่แล้วก็เลยคิดจะทำลายนะพรรคเพื่อไทยโดยนะสกัดกั้นไม่ให้พรรคเพื่อไทยชนะกทมคราวนี้จะกัดกั้นยังไงวันนี้ไม่ใช่เรื่องหมูอ่ะวันนี้เนี่ยหมูแต่หมูเขียวตันแล้ววันนี้จะสกัดกั้นยังไงเนี่ยมันยากครับโลกโลกาภิวัตน์โลกของเทคโนโลยีวันนี้ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะสื่อวันนี้หนังสือพิมพ์ใหญ่ๆวันนี้ขอโทษนะมันไม่ค่อยมีคนเขาเชื่อถือแล้วเขาไปเชื่อถือสื่อนะที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนี้แหละโซเชียลมีเดียนี่แหละนะวิทยุชุมชนก็มีอะไรก็มีเขามีกันหมดแล้วดังนั้นเนี่ยขอให้ท่านได้รับรู้ด้วยว่าวันนี้ถึงแม้ว่าฝ่ายอมตะนะจะลงทุนลงแรงขนาดไหนและเป็นการลงทุนครั้งสุดท้ายของอมตะด้วยที่หมุนประชาธิปัตย์ตอนนี้ไอ้ที่สุดนะถ้าพ่ายแพ้พรรคเพื่อไทยตอนนี้เมื่อไหร่แน่นอนล่ะครับพวกเราเตรียมนะเตรียมตอนเช้าตื่นตีห้าเตรียมวิ่งออมกำเริบนะฟิตกำลังเอาไว้เพราะว่าจะได้เซอร์ไซส์กันแน่เที่ยวนี้ครับเพราะการแพ้ของประชาธิปัตย์มันไม่ใช่การแพ้ของอภิสิทธิ์ครับการแพ้เลือกตั้งกทมคราวนี้ไม่ใช่เป็นการแพ้ของอภิสิทธิ์และสุเทพและก็สุขุมพันธุ์บริพัตรแต่มันจะกลายเป็นการแพ้ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของฝ่ายอำมาตย์ถ้าอำมาตย์แพ้ที่กรุงเทพอำมาตย์แพ้ทั้งประเทศและอนาคตอำมาตย์ก็จบดังนั้นการดิ้นเลือกสุดท้ายของอำมาตย์มันจะต้องทำลายล้างฝ่ายประชาธิปไตยครับแน่ออนนะมันจะต้องทำลายล้างฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยอย่าคิดแต่อยากจะเป็นรัฐมนตรีอย่าคิดแต่ว่านะอย่าคิดแต่ว่าจะได้เป็นรัฐบาลวันนี้ต้องคิดว่าถ้าฝ่ายอำมาตย์เขาคิดล้มเราเขาจะให้เรากินนะทุกขยะทุกขนานแหละหนึ่งอุตสาหะมาเล่นนะสองสร้างเรื่องทุจริตคอร์รัปชันยัดเยียดมาให้เรานะเพื่อเอาผิดไม่ได้ครับ3เขาจะใช้วิธีการนักเลงอันธพาลแล้วก็นักเลงอันธพาลที่เขามีอาวุธมีปืนเนี่ยนะผู้แกนนำต่างๆก็ต้องระวังไว้นี่นะโดยเฉพาะเขาจะปั้นข้อหาล้มต้งล้มเจ้าขึ้นมาอะไรต่ออะไรนี่แหละนี่แหละแล้วเสร็จแล้วก็จะโยงไปถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์วุ่นวายนะไอเหตุการณ์วุ่นวายวันนี้มันไม่ได้วุ่นวายอยู่ที่ปากใต้อย่างเดียวนะไอ้เนี่ยนะแถวตะวันออกติดกับชายแดนเขมรก็นะอีกไม่ช้าไม่นานก็จะวุ่นวายครับเพราะว่าวางระเบิดเวลาไว้แล้วปกติอ๋อครับระเบิดเวลาไว้ว่านะเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยอย่าไปฟังคำพิพากษาของศาลโลกเอ้าเนี่ยแล้วจะไปอยู่ดาวอังคารหรือยังไงอยู่บนโลกไปนี้แล้วไม่ฟังคำพิพากษาของศาลโลกนี่คือฝ่ายอำมาตย์เขาวางระเบิดเวลาไว้แล้วและพวกศาลโลกตัดสินมาไทยแพ้และก็รัฐบาลนี้ต้องปฏิบัติตามศาลโลกเขาจะหาว่านะไอ้รัฐบาลนี้แหละนะร่วมมือกับต่างชาติยอมเสียดินแดนนี่แหละนะขายชาติเพราะต้องการผลประโยชน์ทางทะเลอีกเขาลงทุนอย่างนี้เลยนะอาจารย์เขาแจกแผ่นฟิลอย่างนี้เลยนะ
เกี่ยวกับไม่ยอมรับเนี่ยไม่สารโลกเป็นเพียงแค่สารยุติธรรมระหว่างประเทศไม่ใช่รัฐบาลโลกเนี่ยเขาจะเป็นไปอย่างนี้เลยนี่ทำได้ไหมนั่นแหละครับนี่คือลักษณะระเบิดเวลาที่เขาวางเอาไว้มีทำเสื้อออกมาดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยเมื่อเขานะแพ้ผู้ว่ากทมคราวนี้เขาจะต้องงัดทุกลูกมาเล่นปัญหาคนเสื้อแดงวันนี้ที่อยากจะพูดคนเสื้อแดงนิดเดียวหรอกนะครับคนเสื้อแดงที่พูดว่ามีอยู่สองแนวทางคือแนวปฏิรูปแนวปฏิรูปคือขอเข้าไปเป็นผู้ว่าเอ้ยขอเข้าไปเป็นรัฐบาลครับนะแนวอีกแนวก็คือแนวปฏิวัติคือแนวที่จะต้องสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงดังนั้นเนี่ยสถานการณ์วันนี้ที่ใกล้เข้ามาเนี่ยเขาจะมาทำลายนะรัฐบาลเขาจะมาทำลายแนวปฏิรูปนะแล้วเขาก็จะมาสกัดกั้นแนวปฏิวัตินี่แหละครับถามว่าในอาการอย่างนี้เนี่ยนะเราควรจะทำอย่างไรครับสถานการณ์อย่างนี้นั้นนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าแนวปฏิรูปนั้นเมื่อเข้าไปก็ต้องไปใช้กฎหมายของเขาระเบียบของเขาทุกอย่างของเขากำหนดหมดและก็เราก็มีรัฐบาลอยู่แล้ววันนี้เรายังช่วยพวกออกจากคุกยังไม่ได้เลยใช่ไหมมีแต่ติดเพิ่มใช่ไหมล่ะปกติใช่ครับอาจารย์นะนายกทำงานเหนื่อยเกือบตายบางคนยังจะเอาออกนะผู้ว่ากทม.ได้คนหนุ่มมาได้คนดีมาจะมาบริหารมันก็สกัดกั้นนะและแถมมาก็เชื่อวางระเบิดแล้วก็มาหาว่าไปพวกปวนบ้านปวนเมืองเดี๋ยวมันก็เที่ยวนะหาว่ามีคนจะล้มสถาบันนี่แหละครับฝ่ายเผด็จการกำลังสร้างเรื่องเพื่อที่จะทำลายพวกแนวนะพวกแนวปฏิรูปเพื่อที่เขาจะเข้ามาแย่งเป็นรัฐบาลนะและก็หาทางสกัดแนวปฏิวัติถ้าการอย่างนี้ทั้งแนวปฏิวัติและแนวปฏิรูปจะต้องจับมือกันนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ถามว่าจับมือกันไปทำอะไรไปเลือกตั้งแข่งไม่ใช่ครับถ้าเขาล้มรัฐบาลวันนี้ไม่ว่าจะใช้ศาลล้มหรือจะใช้กกต.ใช้ปปช.ใช้อะไรมาเล่นนี่แหละครับวันนี้รัฐบาลกับพี่น้องประชาชนทั้งสายปฏิรูปและสายปฏิวัติจะต้องลุกขึ้นประกาศไม่ยอมรับนะให้มีการดำเนินการนะโดยต่อไปไม่ยอมรับให้มีการพิพากษานะครับเราจะต้องออกไปคราวนี้ไม่ใช่ว่าเคารพศาลนะต้องใช้มติมหาชนครับในโลกนี้เนี่ยนะครับเขาสู้กับศาลเผด็จการเขาสู้กับนะกระบวนการของเผด็จการไม่ว่าพวกรัฐประหารหรือว่าศาลรัฐประหารหรือว่ารัฐประหารโดยทหารหรือว่ารัฐทหารรัฐประหารโดยศาลเขาใช้มติมหาชนที่เขาเรียกว่าคอนเซนซัสนะถ้ามติมหาชนบอกว่าการกระทำของศาลและวันนี้ใครๆก็พูดเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยนะดร.ลิขิตหรือใครต่อใครที่เขาพูดบอกว่านะศาลรัฐนูนที่เขามาก้าวกายอะไรต่ออะไรขัดขวางการแก้ไขรัฐนูนทั้งหมดเนี่ยนะนี่เป็นเรื่องที่ผิดไม่มีใครก็ยอมรับกันอยู่แล้วในโลกนี้ดังนั้นเนี่ยเมื่อมาถึงเหตุการณ์ที่เขานะใช้ศาลมาล้มทุกสิ่งทุกอย่างหรือที่เราเรียกว่าการยึดอำนาจหรือการรัฐประหารโดยศาลนะวันนี้เราจะต้องบอกประชาชนทั้งประเทศว่านะเราต้องสร้างเป็นมติมหาชนขึ้นมาว่าเราไม่ยอมรับคำพิพากษาของศาลนอกจากนั้นแล้วเราจะต้องใช้มติมหาชนเนี่ยให้จัดการนะครับยกเลิกศาลนี้ไปเสียนะยกเลิกศาลนี้ไปเสียไม่ใช่แค่ยกเลิกศาลอย่างเดียวครับประชาชนเมื่อเป็นฉันทามติเมื่อเป็นมติมหาชนแล้วประกาศออกมาเลยว่าประเทศไทยจะต้องเอานะเอากฎหมายเผด็จการออกให้หมดไม่ว่าเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดๆก็ตามและประเทศไทยจะต้องยึดหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและจะต้องสร้างกฎหมายที่เป็นประชาธิปไตยที่เคารพสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงนี่แหละครับมันจะต้องยกระดับไปสู่แนวปฏิวัติถึงจะเอาชนะฝ่ายอมาตย์ได้ถ้ายังไปเดินอยู่แค่เป้าหมายปฏิรูปแค่ได้เป็นรัฐบาลเอาชนะเขาไม่ได้ครับคราวนี้เนี่ยนะจะต้องขอบคุณเขาเลยถ้าเขามาล้มรัฐบาลคราวนี้ เราจะได้มีความชอบธรรมในการที่จะนะสร้างประชาธิปไตยเสียจริงๆเสียทีครับปกติครับอาจารย์แล้วไอ้เรื่องที่คนไปด่าๆกันเนี่ยต้องไปพูดทำไมล่ะ
ครับเรื่องที่เราพูดมันสำคัญกว่าไอ้เรื่องพวกนั้นเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่าเป็นหมื่นเท่าปล่อยมันเถอะนะเรียกว่าปล่อยให้หมามันกินเถอะนะใครอยากด่าก็ด่าแค่นั้นแหละครับเอาละแต่เจอกับปกติครับวันนี้ก็ชั่วโมงกว่าครับอาจารย์ก็น่าจะได้ครบถ้วนครับซึ่งคำถามรังสีบอกไม่มีนะเพราะทุกคนตั้งใจฟังอย่างเดียวนะก็53ออนไลน์ที่ขึ้นไว้ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยครับที่อาจารย์ขึ้นมาคือขอบคุณมากกติขอบคุณมากแล้วกติส่งในเนี่ยนะเทปอันนี้ไปให้มีหัวใจหน่อยละกันนะครับจริงๆที่นปช.ที่ยุทธ์อาจารย์จัดน่ะบังเอิญถ้าออกอากาศทางเมืองไทยได้ผมก็จะออกอากาศเหมือนกันครับแต่ว่าต้องไปขอดูก่อนบางทีมีหลุดขึ้นมาต้องการไว้ก่อนอาจารย์ครับไม่เป็นไรครับผมว่าอันนี้จะดีกว่านะอาจารย์เพราะว่าหนึ่งเอาที่อาจารย์นิดหนึ่งครับอาจารย์ชาติช้างนะครับอยู่ที่สารพีนะฝากความคิดถึงอาจารย์นะครับเมื่อวานนี้อยู่ด้วยกันโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากตอนนี้ฟังอยู่ทั้งหมดเลยครับผมตอนนี้เรียนอาจารย์นะครับนะเรียนความเบื้องหน้าผมไปที่ไปที่นะครับไปกับพี่บางสกุลนี่แหละครับไปด้วยกันในการที่คุยกันในเรื่องตั้งเครือข่ายแล้วก็ในเรื่องทำพลังงานยังทำอยู่แล้วเมื่อวานนี้ก็ประชุมหาปรึกษาหารือต้องนะครับตอนนี้ทำอะไรก็ระมัดระวังในเรื่องกระทบกระเทือนต่อคะแนนเลือกตั้งก็เลยต้องถนอมนิดนึงว่าน้ำมันมันทุกวันก็ต้องรู้นะว่าควรจะเคลื่อนไหวยังไงเข้าใจอยู่ก็เลยวันนี้ได้รับนะครับพูดคุยกับดร.วิชิตปังศรีสกุลนะครับอาจารย์ผมก็จะพาทีมงานไปนั่งคุยกันเฮเพ้งที่กระทรวงพลังงานคือต้องคุยกันภายในก่อนครับนะเสร็จแล้วเนี่ยส่วนต่อยอดยังไงก็คงจะแจ้งให้อาจารย์ทราบแล้วก็ทำให้ทุกคนได้ทราบกันครับอาจารย์ครับครับก็ต้องแยกกันเดินดีกว่ามึงด่ากูด่ามึงตอนนี้ผมทำมือเยอะเพิ่มอย่าไปด่าครับอย่าไปด่าก็กูติครับก็ก้าวข้ามครับก็ก้าวข้ามไปนะครับคงไม่ด่านะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับครับขอบคุณมากบุตรีครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบุตรีครับสวัสดีครับ